มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนท็อปไทยเป็นประธานวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์6สิงหาคม2565มีรายงานว่าที่วัดเขาพระทองตำบลเขาพระทองอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประกอบพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลระดมทุนสร้างอุโบสถและงานพิธีเทวาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณรุ่นบันดาลโชคโภคทรัพย์มีพระเอกพี่น้องใจบุญของเมืองไทยดร.บินเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถพร้อมด้วยดารานักแสดงแล้วก็ชาวพุทธร่วมกันประกอบพิธีนับหมื่นคนนะคะมีพระมหาอารยนันต์อานันโทเจ้าอาวาสวัดเขาพระทองเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของทางภาคใต้หลายสิบรูปร่วมประกอบพิธีท่ามกลางมาตรการป้องกันค่ะมีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์บริเวณฐานโบสถ์ที่กำลังก่อสร้างนะคะซึ่งก่อนที่จะประกอบพิธีชาวบ้านเข้าร่วมต่างนำเงินเหรียญธนบัตรแล้วก็สร้อยทองคำโปรยลงบนฐานวางแท่นศิลาฤกษ์นะคะเพื่อสร้างความสิริมงคลตามความเชื่อจากนั้นพราหมณ์เล็กขาวเหม็นประกอบพิธีแล้วก็พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์โปรยดอกไม้ตามลำดับค่ะก่อนที่จะนำแท่นศิลาฤกษ์วางลงบนฐานนะคะทั้งนี้ก่อนเริ่มประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์นะคะบรรดานักหาเลขไม่พลาดที่จะส่องเลขบนแท่นศิลาฤกษ์ซึ่งเป็นเลขไทยจำนวนหลายชุดประกอบไปด้วย597 014 19และ16ค่ะรวมทั้ง2เลขวันเกิดวันเดือนปีเกิดเลขเวลาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างโบสถ์ด้วยนะคะคือวันที่16สิงหาคม2565ทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ